Welcome to Feed Pod. คนเรานั้นใช้คำศัพท์กันมากมายซึ่งมีทั้งถูกและมีทั้งผิดปะปนกันไปแต่รายการนี้เพียงแค่คุณตอบคำถามความรู้ทั่วไปกับคำศัพท์ทั้งไทยและต่างประเทศให้ถูกทั้ง12ข้อคุณก็มีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลไปเลย 1,000 บาทและนี่คือรายการ What the Word คำไหนคำนั้นครับรายการฟุตโชว์ที่จะมารับสมองปลอมปัญญาคุณให้คุณตอบคำถามให้ถูกทั้ง12ข้อคุณก็มีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลไปเลย 1,000 บาทกับผมพี่ศาสวัตรครับซึ่งในครั้งนี้ผมมาแทนคุณรอยได้ในเนื่องจากว่าคุณรอยได้ในและไม่สะดวกนะครับก็เลยมาแทนช่วงครับเดี๋ยวพบกันท่านต่อไปครับพร้อมอยู่แล้วนะครับเชิญเลยสวัสดีครับแนะนำตัวเองได้นะครับว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนอะไรยังไงครับผมชื่อเทียวีครับมาจากราชบุรีครับแล้วเห็นที่สมัครเข้ามาในรายการเนี่ยอยากทราบสาเหตุครับว่าสมัครเข้ามาเพราะว่าอะไรว่าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำไทยมากกว่านี้ก็บางคำคือเราแทบแบบที่ถามว่าใช้บ่อยไหมก็บ่อยแต่เวลาเขียนบางทีคือแบบเขียนผิดบ้างถูกบ้างโอเคครับอ่ะยังไม่ต้องพูดพันธ์ต่อเพลงเลยครับเชิญประจำที่แทนผู้เล่นก่อนเลยครับบอกว่าถนัดบอกว่าอยากมาเล่นเพราะว่าอยากรู้เรื่องคำเนาะระหว่างคำภาษาไทยกับคำภาษาอังกฤษเนี่ยถนัดคำแบบไหนมากกว่ากันคำไทยซะส่วนใหญ่แล้วอังกฤษอ่ะว่าคำอังกฤษก็ได้แบบพวกคำที่ทับศัพท์ซะส่วนใหญ่กับเบสิกอย่างเช่นฟุตบอลคอมพิวเตอร์อะไรมานี้พวกคำทับศัพท์เนาะอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอทำการอธิบายกติกากันอีกครั้งนึงนะครับคำถามเราจะมีทั้งหมด12ข้อแต่ละข้อมี2ตัวเลือกและมีเวลาข้อละ7วินาทีเท่านั้นอย่าให้เวลาหมดเพราะถ้าเวลาหมดเกมของคุณจะจบลงทันทีโดยคุณจะไม่ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะเงินรางวัลสูงสุดของเราอยู่ที่ข้อ12เท่านั้นมูลค่า 1,000 บาททางรายการมี2ตัวช่วยให้คุณครับตัวช่วยแรกคือเพิ่มเวลา15วิตัวช่วยนี้จะมีประโยชน์มากถ้าคุณไม่แน่ใจว่าภายใน7วิคุณจะตอบได้ขอใช้ตัวช่วยนี้ได้กับอีกตัวช่วยนะครับขอคำใบ้ครับผมก็ทำการให้คำใบ้เกี่ยวกับคำถามข้อนั้นแปลว่ามันควรตอบข้อไหนกันแน่ตัวช่วยนี้ใช้ได้ทุกเมื่อครับแต่ใช้แล้วใช้เลยใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีครับอย่าตอบผิดนะครับเกมจะจบลงทันทีถ้าตอบถูกจะได้เล่นต่อไปเรื่อยๆและอย่าลืมครับข้อเสนอของเราจะมาเมื่อไหร่ก็ได้และข้อเสนอออกได้เป็น3ทางคือตัวช่วยกับดักหรือข้อเสนอพิเศษที่จะทำให้คุณหยุดเกมได้เข้าใจกติกานะครับเข้าใจครับโอเคครับไม่ว่าพันธุ์ทำไมครับเราขอเข้าสู่คำถามข้อที่1เลยครับคำถามข้อแรกครับคุณรู้จักหางเสียงในภาษาไทยหรือเปล่าครับหางเสียงก็ครับค่ะอันนี้กินอยู่ดีพอแน่นอนครับคำถามแรกที่เราจะถามนี้จะเกี่ยวกับหนึ่งในปัญหาโลกแตกของประเทศไทยเราเนี่ยแหละการใช้คขะให้ถูกต้องครับฟังตัวเลือกก่อนครับคะกับขะคะกับขะสองตัวเลือกนี้คุ้นๆอะไรไหมครับโอ้คุ้นมากแน่นอนครับมันเป็นหางเสียงที่เราใช้ในเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วถ้าผู้ชายก็คือครับเนาะถ้าผู้หญิงก็จะมีคะกับขะดังนั้นครับเข้าสู่คำถามเลยครับคำถามถามว่าประโยคที่คุณกำลังจะได้ยินเนี่ยควรเติมคำไหนถึงจะเป็นคำอวยพรฟังประโยคดีๆนะครับเราจะย้ำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขอให้หายนะจุดๆๆคะค
้าเนาะยืนยันเนาะขอให้ขาหายนะคะถ้ามันคิดว่าค้าครับผมเคยคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ๆน้องๆอยู่คือส่วนใหญ่เวลาเขาพูดคำว่าถ้าเกิดมีคำว่านะเมื่อไหร่ห้ามใช้คำว่าค่ะโอเคครับตอบไปแล้วเรียบร้อยครับว่าค่ะถ้าถูกไปต่อข้อที่2ถ้าผิดล้มหายใจจากแต่ข้อแรกเลยไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับและนี่คือผลการตอบของคุณครับคิดว่าถูกไหมถูกเนาะคิดว่าถูกวันนี้ก็ถูกต้องไปเลยครับถูกต้องแล้วนะครับขอให้หายนะถ้าลงท้ายด้วยคะจะเป็นคำว่าขอให้หายนะคะเป็นคำอวยพรเหมาะแก่การอวยพรให้แก่ผู้ป่วยให้หายไวๆแต่ถ้าเติมคำว่าขะไปจะกลายเป็นขอให้หายยะนะคะหรือก็คือขอให้ชิบหายไววอดไปเถอะนะนะครับผมเอาครับจบข้อแรกไปอย่างสวยงามครับรู้สึกไงบ้างครับผ่านข้อแรกไปแล้วก็มั่นใจ 100% เพราะว่าเข้าใจว่าคำว่านะเนี่ยขอห้ามใช้คำว่าค่ะจะต่อเนี่ยเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเรามาต่อครับกับคำถามข้อที่2ครับเมื่อกี้ภาษาไทยแล้วเนาะครับแม่ทีมงานก็เหมือนจะไม่ใจดีกับคุณเท่าไหร่นะข้อต่อข้อนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเวลาเห็นกระดานดำเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกก็จะนึกถึงช็อกเนาะช็อกช็อกนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เขียนได้อย่างสารพัดประโยชน์เลยนอกจากเขียนบนกระดานเราก็อาจจะไปเขียนตรงกำแพงก็ได้ในกรณีที่เราอยากจะทำเป็นศิลปะอะไรสักอย่างบนกำแพงก็ทำได้เนาะพอเวลาอยู่ในคุกเวลาขีดแบบผ่านไปแล้ว1วัน2วัน3วัน3วัน4วันเป็นการนับอะไรพวกนี้ไปเนาะแต่เราไม่ได้ถามเกี่ยวกับว่าช็อกใช้ทำอะไรครับฟังตัวเลือกดีๆครับตัวเลือกที่1ชอช้างออ่างลอริงทันตะคาดคอควายดีชัดเจนนะครับครับตัวเลือกที่สองชอช้างออ่างลอริงทันตะคาดกอไก่หรือง่ายๆเลยครับช็อกที่ลงท้ายด้วยคอควายกับกอไก่คิดว่าคำถามจะถามอะไรคำใดสะกดถูกคิดแบบนั้นเนาะงั้นเราเข้าคำถามกันเลยดีกว่าครับคำถามถามว่าคำใดจากทั้งสองคำเมื่อกี้นี้ที่ทับศัพท์คำว่าช็อกได้อย่างถูกต้องครับข้อ2ครับข้อไก่ตอบไปแล้วข้อ2เนาะทำไมถึงคิดว่าเป็นลงท้ายด้วยกอไก่ครับกอไก่เพราะว่าถ้ามันออกคอควายมันอาจจะสื่อถึงแบบช็อกจะเรียกอย่างนี้คือแบบอารมณ์ช็อกก็เลยคิดว่าเป็นช็อกที่ลงท้ายด้วยกอไก่เนาะครับอ่ะตอบไปเรียบร้อยนะครับข้อ2ช็อกที่ลงท้ายด้วยกอไก่ถ้าถูกเข้าสู่คำถามข้อที่3ไปอย่างสวยงามแต่ถ้าผิดจะยุติการเดินทางที่เพียงข้อ2เท่านั้นฟังเฉลยกันเลยจะบอกครับและนี่คือผลการตอบครับถูกเปล่าถูกถูกไหมถูกถูกไหมถูกไหมถูกถูกนะถูกมั่นใจแค่ไหน 99.99% มั่นใจขนาดนี้ถูกต้องครับใช่แล้วครับคำว่าช็อกครับทับศัพท์ในภาษาไทยก็คือชอช้าง
ออ่างลอลิงทันตคาตกอไก่ตรงกับการทับศัพท์ตามหลักราชบัณฑิตยสถานแบบ 100% นะครับส่วนคอควายตัวนี้เราไม่ใช้กันเพราะว่าหลักการทับศัพท์ที่เขาระบุไว้ถ้าหากตัวใดลงท้ายด้วยตัวเคมักจะทับศัพท์ด้วยตัวกอไก่เสมออย่างเช่นคำว่าช็อกก็คือช็อกอาการช็อกให้ลงท้ายด้วยกอไก่เช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะครับสองข้อผ่านไปยังแบบชิวๆเนาะยังไม่เหนื่อยอะไรมากเนาะอ่ะมาสองข้อผ่านไปแล้วครับตอนนี้อีก10ข้อเพื่อเข้าสู่ชัยชนะที่หลายคนยังไม่เคยเอื้อมไปถึงคำถามข้อต่อไปครับพร้อมอยู่แล้วไปเลยมั้ยไปเลยครับเข้าสู่คำถามข้อที่3ครับข้อนี้ไปเรื่องของกินกันมั้ยเคยกินอาหารตระกูลไส้กรอกป่ะประจำแล้วเคยกินอาหารชนิดหนึ่งที่คล้ายๆไส้กรอกแต่ชอบอยู่ในข้าวหมูแดงป่ะอันนี้ก็ประจำมันคือกุนเชียงครับเคยกินกุนเชียงไหมครับเคยครับรสชาติหวานๆหอมอร่อยถ้าทอดดีๆจะกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าทอดไม่ดีก็จะแข็งไปเลยซึ่งกุนเชียงนี่ครับเขาให้คำนิยามว่าเป็นไส้กรอกแบบจีนเพราะเขาคาดว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนแต่คำถามครับที่เราจะถามเกี่ยวกับกุนเชียงเนี่ยเราไม่ได้ถามว่ากุนเชียงต้องทำด้วยอะไรแต่เราจะถามอีกอย่างหนึ่งครับฟังตัวเลือกครับตัวเลือกที่หนึ่งหมูตัวเลือกที่สองกรอกหมูกับกรอกได้ยินแบบนี้แล้วพอเดาทางคำถามได้ไหมครับเอาไม่ค่อยได้แต่ไม่ต้องไปเดาอะไรบ้างครับเข้าคำถามกันเลยดีกว่าครับกับคำถามข้อที่3นี้คำว่ากุนในกุนเชียงที่คุณได้ยินเมื่อกี้นะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงหมูครับทำไมถึงคิดว่าหมูครับเพราะว่าถ้าตามหลักกุนก็คือหนึ่งในนักสัตว์ของหมูมันแปลว่าหมูแล้วคิดว่าคำว่ากุนเชียงเนี่ยคำว่ากุนอาจจะหมายถึงหมูเชียงอาจจะหมายถึงไส้กรอกหรืออาจจะหมายถึงความกรอบของไอ้ตัวหมูก็ได้ก็เลยตอบว่าเป็นหมูเนาะครับมั่นใจมากไหมครับ70 30 70นี่คือมั่นใจเนาะครับท่านผู้ฟังครับเขาตอบนะครับว่าหมูถ้าเขาผ่านข้อนี้ไปได้เขาจะผ่าน3ข้อที่2ข้อไปหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือผ่าน300เมตรแรกไปแล้วผ่าน1ใน4ของรอบไปแล้วนะครับแต่ถ้าเขาตอบผิดการเดินทางของคุณจะจบเพียงที่ข้อ2เท่านั้นซึ่งอาจจะเสียได้แต่อย่างน้อยคุณก็ไม่ผิดข้อแรกนะครับอ่ะมาฟังเฉลยเลยเนาะครับคำว่ากุนในกุนเชียงหมายถึงอะไรคุณชีสตอบมาว่าหมูและผลการตอบของเขาเป็นคำตอบที่ขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยครับมันผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือก
กรอกครับความว่ากุนที่คุณเคยได้ยินเนี่ยที่มาจากความว่าหมูเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินกุนคือหมูนอกจากเป็นนักกษัตริย์แต่จริงๆแล้วครับคำว่ากุนในกุนเชียงมันมีฐานเสียงมาจากคำว่ากวงในภาษาจีนแต้จิ๋วครับแปลว่ากรอกส่วนเชียงเนี่ยภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าไส้ครับหรือพูดง่ายๆกุนเชียงแปลเป็นภาษาไทยบ้านเรามันก็คือไส้กรอกดีๆเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าที่เราชอบเห็นกันเนี่ยกุนเชียงเนี่ยมันมักจะทำจากหมูเนาะแต่หารู้ไหมครับกุนเชียงทำด้วยอะไรก็ได้ครับจะทำด้วยหมูก็ได้ด้วยไก่ก็ได้ด้วยเนื้อก็ได้หรือแม้กระทั่งกุนเชียงปลาก็ได้ครับโดยที่ไม่ใช่ว่าไก่ต้องเป็นไก่เชียงเนื้อต้องเป็นเนื้อเชียงปลาต้องเป็นปลาเชียงไม่ใช่นะครับเรียกกุนเชียงได้หมดเลยน่าเสียดายครับน่าเสียดายน่าเสียดายตอบถูกไปทั้งหมด2ข้อครับอ่ะมาตรงกลางนี่ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับน่าเสียดายเนาะอุตส่าห์มาแล้วมาพลาดข้อที่3จ้ะต้องถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าการได้มารายการเนี้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดมาตลอดอย่างเช่นคำว่าฝุ่นเคียมเมื่อกี้เนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ได้ความรู้กลับไปเนาะแล้วสนุกไหมมาวันนี้สนุกถ้ามีโอกาสมาจะมาใหม่ไหมครับกลับมาแน่ครับเพราะผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าคุณจะกลับมาพร้อมกับความมั่นใจที่มีมากกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณชิดธรวีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับผมต้องพูดคำพูดนี้อีกแล้วและเงิน 1,000 บาทของผมมันยังอยู่ครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ feedpod feed happiness in your life with our podcast